วิธีลบแคชลบไฟล์ขยะใน LINE ทำให้ LINE ของเราไวขึ้นใช้งานดีขึ้นมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ LINE เข้ามาแล้วให้มากดหน้าหลักทางด้านซ้ายล่างต่อไปให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับหน้าต่อไปให้เลื่อนลงมาข้างล่างจนเจอกับเมนูแชทเมื่อเจอแชทแล้วนะครับให้กดเข้าไปหน้าต่อไปให้เลื่อนลงมาข้างล่างและมากดเมนูลบข้อมูลตรงนี้เลยครับในหน้าลบข้อมูลนี้นะครับมันจะมีบอกเราเลยนะครับว่าตอนนี้ LINE ใช้พื้นที่ในมือถือของเราไปเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เคยลบข้อมูลไฟล์ขยะใน LINE เลยนะครับข้อมูลส่วนนี้มันจะมีเยอะมากนะครับส่งผลทำให้การใช้งาน LINE ของเรามีประสิทธิภาพที่น้อยลงเพื่อนๆบางคนนะครับก็อาจจะเกิดปัญหา LINE ช้า LINE อืดได้นะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกนะครับก็สามารถเข้ามาลบข้อมูลในหน้านี้ได้ข้อมูลในหน้านี้นะครับจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1จะเป็นข้อมูลไฟล์แคชไฟล์ขยะตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดลบตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นกดลบอีก1ทีทีนี้นะครับเราก็สามารถลบข้อมูลไฟล์แคชเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อมูลส่วนที่1นี้เพื่อนๆนะครับสามารถลบได้เลยไม่ส่งผลเสียต่อข้อมูลแชท LINE ของเพื่อนๆนะครับและในส่วนที่2ข้อมูลแชททั้งหมดข้อมูลตรงนี้ส่วนมากจะเป็นข้อมูลแชทที่หมดเวลาเก็บไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปวิดีโอข้อความเสียงและไฟล์ใน LINE ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะลบข้อมูลตรงนี้แนะนำเพื่อนๆที่มีข้อมูลแชทที่สำคัญให้ไปสำรองข้อมูลแชท LINE ก่อนที่จะลบในส่วนของหัวข้อนี้เมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาลบข้อมูลในส่วนนี้ได้เลยครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีข้อมูลแชทที่สำคัญใน LINE ในส่วนนี้ก็แนะนำให้ลบเลยนะครับโดยการที่เพื่อนๆนะครับมากดลบข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดลบนี่นะครับเมื่อลบข้อมูลในส่วนที่2นี้เพื่อนๆนะครับจะได้พื้นที่การใช้งานในมือถือกลับคืนมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแถมได้เพื่อนๆนะครับลบในส่วนนี้ LINE ของเพื่อนๆนะครับจะตอบสนองไวขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับและทั้งหมดเลยนะครับก็คือวิธีการลบแคชลบไฟล์ขยะใน LINE หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ